สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูกุ้งอีกครั้งครูกุ้งจะพาเด็กๆไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันครูกุ้งจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดประจำเดือนกุมภานะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งจะพาเด็กๆทำใบงานเรื่องคำคล้องจองและการแต่งประโยคเด็กๆทำใบงานกันหรือยังคะถ้าเด็กๆยังไม่ทำนะคะให้เด็กๆเอาใบงานมาแล้วก็ทำพร้อมๆกันกับครูกุ้งนะคะแต่ถ้าใครทำแล้วเก่งมากเลยค่ะดีมากเลยเด็กๆมีความรับผิดชอบนะคะให้เด็กๆเอาใบงานของตัวเองมาตรวจสอบตรวจทานดูว่าเด็กๆทำผิดหรือเปล่าหรือว่าเด็กๆเขียนผิดคำไหนบ้างนะคะถ้าเด็กๆทำผิดให้เด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปงานคำคล้องจองกันเลยค่ะจดจำคำคล้องจองโยงเส้นจับคู่คำคล้องจองที่มีสองพยางค์เด็กๆจะเห็นว่าแบบฝึกหัดคำคล้องจองที่ครูกุ้งให้เด็กๆไปนะคะจะเป็นคำสองพยางค์ก็คือวรรคละสองพยางค์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทำใบงานเรื่องคำคล้องจองนะคะเรามาดูกันก่อนว่าหลักวิธีการต่อคำคล้องจองเราจะต่ออย่างไรนะคะง่ายมากเลยก็คือคำที่มีสระตัวเดียวกันและมีตัวสะกดตัวเดียวกันแต่ถ้าคำนั้นเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดคำจะต้องมีสระตัวเดียวกันนะคะและคำไหนที่ไปสัมผัสคำไหนเอ่ยนะคะถ้าวรรคละสองพยางค์เราจะต้องเอาพยางค์สุดท้ายของคำที่หนึ่งไปคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งของคำที่สองนะคะก็คือพยางค์ที่สองของคำที่หนึ่งจะต้องไปคล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำที่2นั่นเองนะคะเด็กๆมาดูข้อแรกเลยนะคะมีคำว่าอ่านเขียนเขาให้คำว่าอ่านเขียนมานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอ่านเราไม่ต้องไปดูเพราะมันเป็นพยางค์แรกเรามาดูพยางค์ที่2ก็คือคำว่าเขียนเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมาดูว่าคำว่าเขียนจะต้องไปคล้องจองกับพยางค์แรกของคำที่สองเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูด้านขวามือนะคะคำไหนบ้างที่ผสมด้วยสระเอียและมีนอหนูเป็นตัวสะกดก็คือมาตราแม่กลเป็นตัวสะกดนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูนะคะอย่างเช่นเรียวผสมด้วยสระเอียแต่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดไม่คล้องจองกันนะคะมาดูคำว่าเรียนผสมด้วยสระเอียมีนอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลเหมือนกันนะคะแล้วเด็กๆก็ลองไล่ดูมีคำไหนอีกบ้างที่ผสมด้วยสระเอียและมีมาตราแม่กลเป็นตัวสะกดมีไหมคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าอ่านเขียนคล้องจองกับคำว่าเรียนรู้นะคะเด็กๆดูครูกุ้งโยงให้เด็กๆดูนะคะสีของเส้นโยงจะไม่เหมือนกันนะคะอ่านเขียนเรียนรู้นะคะคำว่าอ่านเขียนให้เด็กๆโยงมาหาคำว่าเรียนรู้นะคะต่อไปข้อที่2คำว่าไปมานะคะคำว่าไปเราไม่ต้องไปดูนะคะเรามาดูพยางค์หลังก็คือคำว่ามาคำว่ามาเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดประสมด้วยสระอาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องมาดูคำที่อยู่ทางด้านขวามือมีคำไหนบ้างที่ประสมด้วยสระอาไม่มีตัวสะกดนะคะมีอยู่คำเดียวคือคำว่าหาสู่เพราะฉะนั้นในข้อนี้คำว่าไปมาจะต้องคล้องจองกับคำว่า
หาสู่นะคะก็โยงมาต่อไปข้อที่3สีขาวคำว่าสีเป็นพยางค์หน้าเราไม่ต้องไปดูนะคะเรามาดูพยางค์หลังก็คือคำว่าขาวนั่นเองนะคะคำว่าขาวเป็นคำที่ผสมด้วยสระอาและมีวอแหวนเป็นตัวสะกดก็คือมาตราแม่ girl เป็นตัวสะกดนั่นเองสีขาวคำว่าขาวเด็กๆต้องมาดูว่าคำไหนที่ผสมด้วยสระอาและมีมาตราแม่ girl เป็นตัวสะกดคือวอแหวนนะคะก็มาเจอคำว่าวาววับนะคะคำว่าวาวเป็นคำที่ผสมด้วยสระอามีวอแหวนเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นในข้อนี้สีขาวคล้องจองกับคำว่าวาววับนะคะต่อมาข้อที่4คำว่าคอขาดคำว่าคอเราไม่ดูเรามาดูพยางค์หลังคือคำว่าขาดคำว่าขาดเป็นคำที่ผสมด้วยสระอามีดอเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องมาดูคำที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะมีคำใดบ้างประสมด้วยสระอาและมีดอเด็กเป็นตัวสะกดคำว่าบาดตายนะคะคำว่าบาดเป็นคำที่ผสมด้วยสระอามีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าคอขาดคล้องจองกับคำว่าบาดตายนะคะต่อไปข้อที่5คำว่าใบเขียวพยางค์แรกคือคำว่าใบนะคะเด็กๆไม่ต้องมาดูนะคะเด็กๆมาดูพยางค์หลังคือคำว่าเขียวคำว่าเขียวเป็นคำที่ผสมด้วยสระอานะคะมีมาตราแม่เกิลก็คือตัววอแหวนเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมาดูในด้านขวามือคำไหนบ้างผสมด้วยสระเอียมีมาตราแม่เกิลเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆต้องไล่ดูไม่มีแล้วมีคำว่าเรียวสวยคำว่าเรียวสวยเป็นคำที่ผสมด้วยสระเอียนะคะและมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าใบเขียวคล้องจองกับคำว่าเรียวสวยนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าคู่กันนะคะพยางค์หน้าคำว่าคู่เราไม่ดูนะคะเรามาดูพยางค์หลังคำว่ากันคำว่ากันเป็นคำที่ประสมด้วยสระอะมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมาดูทางด้านขวามือมีคำไหนบ้างที่ประสมด้วยสระอะและมีนอหนูเป็นตัวสะกดมีอยู่คำเดียวคือคำว่าฝันหวานเพราะฉะนั้นคำว่าคู่กันจะต้องคล้องจองกับคำว่าฝันหวานนั่นเองนะคะคำต่อไปคือข้อที่7คำว่ารู้มากนะคะคำว่ารู้มากคำว่ารู้พยางค์หน้าคำว่ารู้เราไม่ต้องไปดูนะคะเรามาดูพยางค์หลังคือคำว่ามากคำว่ามากเป็นคำที่ผสมด้วยสระอามีกอไก่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมาเลือกดูทางด้านขวามือมีคำไหนบ้างที่ผสมด้วยสระอาและมีมาตราแม่กกเป็นตัวสะกดมีคำว่ายากนานนะคะใช่ไหมคะคำว่ายากนานนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ารู้มากคล้องจองกับคำว่ายากนานนะคะต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่8คำว่าบาปบุญนะคะคำว่าบาปเราไม่ต้องดูเรามาดูคำว่าบุญนะคะพยางค์หลังเลยคำว่าบุญผสมด้วยสระอุมียอหญิงเป็นตัวสะกดยอหญิงอยู่ในมาตราแม่กลนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูพยางค์นี้ทางด้านขวามือเรามาดูนะคะพยางค์แรกเลยไล่ดูเลยค่ะลูกดูซิว่าคำไหนที่เป็นคำที่ผสมด้วยสระอุและมีคำที่อยู่ในมาตราแม่กลเป็นตัวสะกด
คือคำว่าคุณโทษนะคะคำว่าคุณผสมด้วยสระอุมีนอเนนเป็นตัวสะกดนอเนนอยู่ในมาตราแม่กลเพราะฉะนั้นคำว่าบาปบุญคล้องจองกับคำว่าคุณโทษนะคะต่อไปข้อที่9คำว่าอ่อนน้อมนะคะคำว่าอ่อนน้อมคำว่าพยางค์หน้าคือคำว่าอ่อนเราไม่ดูเรามาดูพยางค์หลังคือคำว่าน้อมคำว่าน้อมประสมด้วยสระอมีมอม้าเป็นตัวสะกดมอม้าอยู่ในมาตราแม่กลมเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูทางด้านขวามือพยางค์แรกเลยคำไหนบ้างที่ผสมด้วยสระอมีมอม้าเป็นตัวสะกดมีไหมคะคือคำว่าถ่อมตนนะคะถ่อมผสมด้วยสระอมีมอม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอ่อนน้อมจะต้องคล้องจองกับคำว่าถ่อมตนต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะคำว่ากระจายพยางค์หน้าคำว่ากระเราไม่ดูเรามาดูพยางค์หลังพยางค์ท้ายเลยคือคำว่าจายคำว่าจายผสมด้วยสระอานะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมาดูทางด้านขวามือคำไหนพยางค์แรกเลยนะคะคำไหนบ้างที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดและเป็นคำที่ผสมด้วยสระอานะคะมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่ารายได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่ากระจายจะต้องไปผสมไปคล้องจองกับคำว่ารายได้นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะคำคล้องจองไม่ยากเลยถ้าเด็กๆจำหลักการต่อคำคล้องจองได้นะคะมันจะไม่ยากเลยครูกุ้งทบทวนให้นะคะคือพยางค์สุดท้ายของคำที่1คล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำที่2และจะต้องเป็นคำที่มีตัวสะกดตัวเดียวกันและผสมด้วยสระตัวเดียวกันนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเรื่องของการต่อคำคล้องจองครูกุ้งมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนต้องทำได้แน่ๆเลยนะคะเด็กๆมาดูใบงานที่2นะคะแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ครูกุ้งกำหนดคำมาให้เด็กๆแต่งนะคะครูกุ้งกำหนดมาข้อละ1คำนะคะเด็กๆบอกว่าถ้าหนูไม่ได้แต่งประโยคเหมือนคุณครูหนูจะผิดไหมคะหนูไม่ผิดหรอกค่ะลูกการแต่งประโยคแล้วแต่ความคิดของใครนะคะก็แล้วแต่นะคะเด็กๆจะแต่งยังไงก็ได้ขอให้ในประโยคที่เด็กๆแต่งมามีคำที่ครูกำหนดอยู่ในนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่1ครูกุ้งกำหนดคำว่าต้นไม้มาให้เด็กๆนะคะเด็กๆจะแต่งประโยคยังไงก็ได้นะคะฉันจะไปตัดต้นไม้หรืออะไรฉันชอบปีนต้นไม้อะไรก็ได้แล้วแต่ที่ครูกุ้งแต่งมาให้เด็กๆ ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้ทำเลยนะคะเด็กๆสามารถแต่งประโยคตามครูกุ้งก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะดูตัวอย่างของครูกุ้งแล้วไปเขียนประโยคไปแต่งประโยคด้วยตัวของตัวเองก็ได้นะคะดูตัวอย่างประโยคของครูกุ้งนะคะครูกุ้งประโยคแรกเลยครูกุ้งแต่งว่าฉันช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้10ต้นนะคะได้ไหมในประโยคนี้มีคำว่าต้นไม้อยู่ด้วยนะคะประโยคที่2เราต้องไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่านะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่2ครูกุ้งก็มีคำว่าต้นไม้เช่นกันนะคะต่อมาประโยคที่3ต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์อื่นๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคที่ครูกุ้งแต่งมาจะต้องมีคำที่กำหนดอยู่ในประโยคด้วยนะคะอย่างน้อย1คำถ้าเด็กๆบอกว่าจะมีคำที่กำหนดอยู่ในนั้น2คำหรือ3คำได้ไหมได้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะต่อไปดูข้อที่2ค่ะเด็กๆมาดูนะคะข้อที่2คำที่กำหนดให้คือคำว่าเก็บนะคะ
เด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคที่ครูกุ้งแต่งมาให้ดูนะคะครูกุ้งแต่งว่าให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ในประโยคนี้ครูกุ้งมีคำที่กำหนดให้ก็คือคำว่าเก็บอยู่ในประโยค1คำนะคะต่อมาดูประโยคที่2คุณตาชวนหลานไปเก็บไข่ไก่ทุกวันนะคะในประโยคนี้มีคำว่าเก็บอยู่1คำเช่นกันนะคะประโยคที่3ฉันเก็บดินสอและสมุดมาให้เธอในประโยคนี้มีคำว่าเก็บอยู่1คำในประโยคที่ครูกุ้งแต่งมาเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูตัวอย่างประโยคของครูกุ้งแล้วเด็กๆสามารถเกิดความคิดเกิดจินตนาการสามารถไปแต่งประโยคด้วยตัวเองก็ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนประโยคตามครูกุ้งนะคะต่อไปดูข้อที่3ค่ะข้อที่3คำที่กำหนดให้คือคำว่าหัวเราะนะคะตัวอย่างประโยคของครูกุ้งคือยายนั่งหัวเราะหลานที่กำลังเล่นกันนะคะในประโยคนี้มีคำว่าหัวเราะอยู่หนึ่งคำนะคะต่อไปประโยคที่2พี่ชอบหัวเราะเสียงดังลั่นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ก็มีคำว่าหัวเราะอยู่1คำนะคะต่อมาประโยคที่3ฉันไม่ชอบหัวเราะเสียงดังนะคะในประโยคนี้ก็มีคำว่าหัวเราะอยู่1คำเช่นกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆจะแต่งประโยคว่าอย่างไรก็ได้นะคะจะต้องมีคำที่กำหนดให้อยู่ในประโยคนั้นอย่างน้อย1คำนะคะต่อไปดูข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะคำที่กำหนดให้คือคำว่าหนังสือเด็กๆมาดูประโยคตัวอย่างของครูกุ้งนะคะประโยคที่1เลยนักเรียนต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันในประโยคนี้มีคำว่าหนังสืออยู่1คำนะคะต่อมาประโยคที่2ใครทำหนังสือภาษาไทยหายบ้างคะในประโยคนี้ก็มีคำว่าหนังสืออยู่1คำเช่นกันประโยคที่3เด็กๆต้องดูแลหนังสือให้ดีระวังเปียกน้ำนะคะเห็นไหมคะประโยคที่ครูคุ้งแต่งจะมีคำว่าหนังสือประกอบอยู่ในประโยคด้วยต่อไปดูข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะคำที่กำหนดให้คือคำว่าโอบกอดนะคะคำที่กำหนดให้คือคำว่าโอบกอดมาดูตัวอย่างประโยคของครูกุ้งกันประโยคที่1ครูกุ้งแต่งว่าคุณยายโอบกอดหลานทั้ง2คนนะคะประโยคของครูกุ้งมีคำว่ากอดอยู่ในประโยค1คำด้วยกันนะคะต่อมาดูประโยคที่2เด็กๆวิ่งมาโอบกอดเพื่อนๆเพราะคิดถึงนะคะก็มีคำว่าโอบกอด1คำเช่นกันนะคะต่อมาดูประโยคที่3แม่ปลอบใจลูกที่ร้องไห้ด้วยการโอบกอดนะคะในประโยคของครูกุ้งที่แต่งมานะคะมีคำว่าโอบกอดอยู่ในประโยค1คำนะคะต่อไปดูข้อที่6ค่ะข้อที่6คำที่กำหนดให้คือคำว่าฉันนะคะตัวอย่างของประโยคที่ครูกุ้งแต่งมาให้เด็กๆ ดูประโยคแรกเลยนะคะคุณยายของฉันใจดีรักหลานทั้งสองคนนะคะในประโยคนี้มีคำว่าฉันอยู่ในประโยคด้วยนะคะต่อมาประโยคที่2ฉันตั้งใจเรียนเพราะอยากเป็นคุณหมอเห็นไหมคะในประโยคของครูกุ้งมีคำว่าฉันอยู่ด้วยนะคะต่อไปประโยคที่3คุณแม่สอนให้ฉันพูดจาไพเราะนะคะในประโยคนี้ก็มีคำว่าฉันอยู่ในประโยคด้วยนะคะต่อไปดูข้อที่7ค่ะ
ข้อที่7คำที่กำหนดให้คือคำว่าอาหารนะคะตัวอย่างประโยคที่ครูกุ้งแต่งให้เด็กๆดูประโยคที่1อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูนะคะในประโยคมีคำว่าอาหารอยู่ด้วยนะคะต่อมาประโยคที่2โตขึ้นหนูจะช่วยแม่ทำอาหารขายเห็นไหมคะประโยคที่2ก็มีคำว่าอาหารอีกเช่นกันนะคะต่อมาประโยคที่3ฉันชอบฝึกทำอาหารไทยมากที่สุดนะคะประโยคนี้ก็มีคำว่าอาหารอีกเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่8นะคะข้อที่8คำที่กำหนดให้คือคำว่าสุนัขนะคะตัวอย่างของประโยคที่ครูกุ้งแต่งมานะคะประโยคที่1นะคะที่บ้านเลี้ยงสุนัขไว้5ตัวนะคะต่อมาประโยคที่2สุนัขเป็นสัตว์ที่แสนรู้และรักเจ้าของมากต่อมาประโยคที่3น้องกลัวสุนัขกัดมากครับเห็นไหมคะประโยคที่ครูกุ้งแต่งมานะคะ3ประโยคทุกประโยคจะมีคำว่าสุนัขอยู่ในประโยคด้วยแต่เด็กๆห้ามลืมนะคะเขาบอกว่าจะต้องมีคำที่กำหนดให้อยู่ในประโยคนั้นอย่างน้อย1คำนะคะต่อไปดูข้อที่9ค่ะข้อที่9คำที่กำหนดให้คือคำว่าแข็งแรงนะคะเด็กๆมาดูประโยคที่ครูกุ้งแต่งมาเป็นตัวอย่างนะคะประโยคที่1คุณแม่ให้ดื่มนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงประโยคที่2น้องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนพี่ประโยคที่3ไม่กินข้าวทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเห็นไหมคะประโยคที่ครูกุ้งแต่งมาจะต้องมีคำที่กำหนดให้อยู่ในประโยคด้วยทุกประโยคเลยนะคะต่อไปดูข้อที่10ค่ะข้อที่10คำที่กำหนดให้คือคำว่าผักบุ้งนะคะเด็กๆมาดูประโยคที่ครูกุ้งแต่งมาเป็นตัวอย่างนะคะประโยคที่1เลยเต่าชอบกินผักบุ้งมากนะคะประโยคที่2ผักบุ้งเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะประโยคที่3น้องเก่งช่วยคุณพ่อปลูกผักบุ้งไว้ขายเด็กๆจะเห็นว่าประโยคที่ครูกุ้งแต่งมานะคะมีคำว่าผักบุ้งอยู่ในประโยคที่ครูกุ้งแต่งทั้ง3ประโยคเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในการแต่งประโยคถ้าเขามีคำที่กำหนดให้นะคะเด็กๆจะต้องเอาคำที่เขากำหนดให้ไปร่วมในการแต่งประโยคด้วยนะคะอาจจะอยู่หน้าประโยคกลางประโยคหรือหลังประโยคหรืออะไรก็ได้นะคะและประโยคถ้าเขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นจะต้องเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธเด็กๆจะแต่งเป็นประโยคอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะเห็นไหมคะบางประโยคของครูกุ้งที่ครูกุ้งแต่งมาบางประโยคเป็นประโยคบอกเล่าบางประโยคเป็นประโยคคำถามบางประโยคเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับเรื่องของการแต่งประโยคยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเราใช้จินตนาการของเราเลือกใช้คำเลือกใช้ภาษาเลือกใช้คำพูดมาแต่งประโยคนะคะตามจินตนาการของเรานั่นเองนะคะครูกุ้งมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนคงมีความเข้าใจเรื่องของประโยคและเข้าใจโครงสร้างของประโยคได้ดีนะคะครูกุ้งหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะมีจินตนาการนะคะในการแต่งประโยคจะแต่งว่าอย่างไรก็ได้เด็กๆไม่จำเป็นต้องเอาประโยคตามที่ครูกุ้งแต่งมานะคะเด็กๆมีจินตนาการต้องการจะถ่ายทอดข้อความต้องการจะถ่ายทอดอารมณ์อย่างไรเด็กๆก็แต่งมาตามจินตนาการของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งต้องไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ